อัปเดตข่าวบันเทิงข่าวแรกกันเลยนะคะไปที่คู่รัก NY กันบ้างดีกว่าย่าย่าอุรัสยานั่นเองค่ะหลังจากที่ย่าย่าเองนะคะกลับมาจากทริปนอร์เวย์ปุ๊บเนี่ยก็รับงานต่อทันทีเลยนะคะล่าสุดเนี่ยก็เดินทางไปที่จังหวัดนครพนมนะคะเป็นการรำวงสรวงพญานาคนะคะก็คือท่ามกลางนางรำนับพันคนเลยค่ะงานนี้นอกจากความอ่อนช้อยสวยงามของย่าย่าตั้งใจรำแล้วเนี่ยยังเอาค่าตัวที่ได้นะคะเอาไปบริจาคเป็นทุนการศึกษาให้กับนักศึกษาที่เรียนดีอีกด้วยค่ะงานนี้เลยต้องไปถามสักนิดหนึ่งว่าย่าย่าเองรู้สึกยังไงกันบ้างพร้อมทั้งถามไปถึงทริปเที่ยวนอร์เวย์ค่ะที่ควงหวานใจนะคะอย่างณเดชน์คุกิมิยะเนี่ยไปเที่ยวด้วยโดยแม่แก้วเองค่ะก็ถ่ายภาพมาลงใน Instagram ให้แฟนคลับเนี่ยได้ฟินกันเป็นระยะเลยจนบางคนนะคะก็บอกว่าเหมือนบินไปจัดงานแต่งงานเล็กๆให้กับทั้งคู่รวมไปถึงค่ะลุคใหม่ของฝ่ายชายนะคะที่ไว้หนวดเนี่ยเข้มมากไม่รู้ว่าย่าย่าเองจะชอบหรือเปล่าไปฟังกันทุกประเด็นค่ะไปรำมาที่นครพนมค่ะเป็นงานบวงสรวงค่ะก็เป็นเกียรติมากๆมันเกียรติมากๆเลยค่ะแล้วก็แบบคือตอนที่กำลังจะเริ่มคือเหมือนฝนจะตกแต่ตอนที่เริ่มพิธีคือฝนไม่ตกแล้วตอนที่เสร็จพิธีฝนตกจ้าเลยก็จริงๆอ่ะหนูศรัทธามากๆค่ะจริงๆอ่ะหนูตื่นเต้นมากเพราะหนูมีเวลาซ้อมประมาณ2ชั่วโมงค่ะแล้วก็ไม่ได้เป็นคนที่แบบว่ารำเก่งขนาดนั้นแต่ว่าก็ตั้งจิตดีๆค่ะแล้วก็ทำด้วยความศรัทธาล้วนๆเลยจริงๆอ่ะไม่ได้ต้องการค่าตัวอยู่แล้วเพราะถ้าถามหนูก็อยากไปร่วมงานอยู่แล้วค่ะใช่เป็นนักศึกษาที่อยู่ในนครพนมค่ะที่เหมือนแบบว่าเขาเรียนเก่งกันค่ะก็เลยเลือกทางโรงเรียนเลือกมาค่ะให้ประมาณ20คนค่ะใช่ค่ะเป็นทุนการศึกษามีกิจกรรมเยอะมากๆเลยค่ะคือหนูไม่รู้ว่าหนูพาแม่แก้วกับพี่ณเดชน์ไปเที่ยวแล้วเขาเหนื่อยกว่าเดิมหรือเปล่าแต่ว่าคือเรามีกิจกรรมเยอะมากก็เลยแบบว่ารวมตัวกันเยอะก็เลยมีรูปเยอะมันคือเทศกาลของที่นอร์เวย์ค่ะมันคือมิดซัมเมอร์มันคือวันที่ไม่แดดไม่หลบเลยอ่ะมันคือวันที่ยาวที่สุดของปีเขาก็จะต้องใส่ชุดขาวแล้วก็ต้องไปเก็บดอกไม้ป่าเพื่อมาทำมงกุฎแล้วก็ขอบคุณว่าธรณีกับแสงแดดที่ทำให้วันนี้ยาวจริงๆย่าก็ไม่ได้ทำทริปแบบนี้นานแล้วซึ่งเหมือนว่าไปกัน3ครอบครัวสนุกแพลนทริปเองชอบแล้วค่ะหนูว่าก็น่ารักดีนะคะแต่หนูรู้ว่าเขาอ่ะชอบอ๋อเหรอใช่ค่ะก็เหมือนว่าตอนนี้ก็ไม่ได้มีงานอะไรที่เขาบังคับให้โกนก็เลยเก็บไว้เลยใช่ค่ะก็อย่างที่ทุกคนรู้พี่แพรเป็นคนที่ขนตัวอะไรอย่างเงี้ยก็มีตัวแล้วเพราะฉะนั้นมันก็จะขึ้นแล้วมันก็จะเป็นที่เป็นทางไม่ได้แบบปุ๊บปุ๊บปุ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมก็ดีค่ะก็มีเฮลคัทใหม่ด้วยก็ยิ่งแบบดูเข้มเข้าไปใหญ่เลยแต่ทุกคนในบ้านหนูเจอพี่ณเดชน์มานานมากแล้วแบบหลายปีมากเพราะงั้นเขาก็ไม่ได้รู้สึกอะไรมากค่ะเพราะว่ารู้จักกันอยู่แล้วชอบการอธิบายบอกว่ามันกุ๊ก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 อ่ะมันกุ๊ก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 พี่แบกการเป็นไก่เวลาล่าสุดแบบนี้นะแต่ว่าก็ได้อีกฟิลนึงดีเพราะว่าก็ไม่ได้มีงานอะไรที่แบบไปบังคับเขาเขาก็เลยแบบปล่อยตามใจชอบถ้าเกิดเขาชอบอะไรย่าก็ชอบแบบนั้นมินนิ่งก็คล้ายๆงั้นแหละก็จริงค่ะพี่แบกฮะเสียงย่าจ้างย่าไม่ได้จ้างเสียงย่าเห็นคู่นี้แล้วก็น่ารักรวมไปถึงย่าก็ใจบุญด้วยเนาะเป็นหนึ่งคนที่ความสามารถเยอะมากเอาไปอย่างเนี้ยเราก็จะเห็นว่าย่าร้องเพลงได้เต้นได้นะคะแต่ครั้งนี้มาโชว์การรำอ่ะก็เป๊ะเหมือนกันอ่ะถูกต้องแล้วก็เลยอยากรู้ย่าทำแบบไม่ถนัดด้านไหนบ้างใช่ไม่มีเลยเนาะไม่มีจ้าทุกด้านจริงๆค่ะใช่แล้วนะคะสาวสวยใจบุญนะคะค่ะ